ลาก่อนเด้อตาทูสวัสดีครับแบบอย่างโปรวันนี้กลับมาอีกครั้งนะพร้อมกับฮีโร่นอกเมตาอีกตัวหนึ่งนะคือตอนนี้แบบต่อคิวกันเป็นพาเรทเลยนะตัวเมตานี่คือก็ยังเสี่ยงอยู่ดีนะฮะแล้วก็แพทใหม่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมานะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่จองตั๋ว TI9 ด้วยนะซึ่งลาก่อยเนี่ยก็ว้าวไปแล้วนะใครที่จองตั๋วได้เนี่ยก็มาแชร์กันได้นะครับว่าจะมีตั๋วขายอะไรเงี้ยนะก็มาพูดคุยกันได้นะครับเกมนี้เนี่ยมาดู Blue Master ครับเล่นโดย VP Ramses นะฮะก็เป็นแครี่ของทีม Mantis Pro นะครับเป็นฮีโร่ที่น่าจับตามองนะมีจุดเด่นมากๆของมันเองแล้วถ้าเล่นเก่งๆเนี่ยป่วนสุดๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาเล่นยังไงนะครับBlue Master นะครับก็จะเป็นฮีโร่ที่มีระดับความซับซ้อนในการเล่นเนี่ยอยู่ในขั้นปานกลางถึงสูงนะเนื่องจากอันติเนี่ยมันต้องคุมยูนิตหลายตัวนะแต่ทีเนี้ยนอกจากอันติเนี่ยสกิลมันก็กดง่ายครับสกิล1 Thunder Clap ก็ทุบพื้นแบบนี้ครับทุบพื้นทันเดเมจตัวรอบๆแล้วก็สโลครับง่ายมากครับซึ่งเป็นสกิลหากินที่เราจะใช้ทั้งจังหวะเข้าจังหวะหนีแบบแทบเรียกว่ากดตลอดนะสกิล1 Thunder Clap นะครับรายละเอียดของ Thunder Clap นิดนึงเนี่ยก็คือนอกจากมันสโลการเคลื่อนที่แล้วเนี่ยมันจะสโลการโจมตีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลนี้เนี่ยโหดมากนะครับถ้าเรากดโดนหลายๆตัวในจังหวะสู้กันช่วงกลางเกมอ่ะเพราะว่ามันทำให้ศัตรูตีไม่ออกนะ attack speed ลดลงไป50นี่เยอะนะในเวล4อ่ะนะเนี่ยครับก็พยายามกด Thunder Clap ให้โดนฮีโร่และโดนครีปด้วยนะให้ได้ลานครีปด้วยก็เป็นเทคนิคมาตรฐานของสกิลนี้นะครับปกติแล้วเนี่ย Blue Master เนี่ยเป็นออฟเลนชนิดที่ผมเรียกว่าเป็นออฟเลนแนวพังเลนนะครับก็คือเจอแครี่หน้าไหนมันหวดทิ้งหมดเลยนะอย่างเกมนี้เนี่ยถ้าเจอทัวร์ลอดเนี่ยบอกเลยว่าสบายนะแต่ว่าทีมดายเนี่ยก็คือโยกทัวร์ลอดหลบแล้วก็เอามาเจอซึ่งก็เป็นวิธีการรับมือกับบลูมาสเตอร์อย่างหนึ่งนะครับไม่งั้นเนี่ยคือยับเลยนะบลูมาสเตอร์คือมันไล่หวดหน้าแครี่ได้แทบจะทุกตัวในเกมนะเพราะว่าสเตตมันดีมากแล้วมันก็มีทันเดอร์คลาสที่บอกไปว่าทำให้โจมตีช้าลงด้วยนะแล้วก็นี่ครับสกิล3ครับดรังเก้นบรอลเลอร์นะนี่ก็เป็นอีกสกิลนึงที่ทำให้บลูมาสเตอร์ยืนเลนแบบเก่งสุดๆไปเลยและเก่งในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมมากๆนะครับสกิล3นะครับดรังเก้นบรอลเลอร์นะเวลากดเนี่ยทำให้เราวิ่งไวขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสการหลบหลีกแล้วก็ติดคริติคอลที่มากขึ้นเยอะมากครับจากนี้เขาก็พยายามกดที่จะวิ่งหนีออกมาแต่โดนมาเอาโล่ฟาดหน้าหายไปก่อนนะแล้วก็สังเกตว่าช่วงยืนเลนเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับลัมเซสเนี่ยเขาก็ลาดคลีไปนะครับกดดรังเก้นบรอลเลอร์ครับช่วยคลีใส่คลีเห็นปะคือกะจะดันคลีให้เร็วที่สุดนั่นแหละคือกะเอาโอกาสที่มากับโอราเคิลไม่อยู่เลนอัดคีฟให้ได้เยอะที่สุดให้ได้ฟาร์มเยอะที่สุดได้เวลเยอะที่สุดแล้วก็ดันคีฟให้ได้ไกลที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่เขากดสกิล3ยืนฟาดคีฟเมื่อกี้นะซึ่งโอกาสติดคริติคอลเนี่ยมัน 80% นะฮะเวลาเรากดเนี่ยก็คือมันแทบจะติดทุกครั้งนั่นแหละว่าง่ายๆนะครับทำให้สกิลนี้เนี่ยคือตอนหวดแบบจังหวะหวดก็หวดจังหวะหนีก็ได้นะคือโอ้โหมันกดได้ตลอดจริงๆนะแล้วก็เนี่ยครับโดนปลาหอกเข้าป้อมนะมาก็พยายามฆ่าแล้วนี่ครับกดสกิล3สังเกตว่ามันหลบได้ขึ้นอีเวทเห็นปะคือทำให้แบบเขาตีไม่โดนอ่ะทำให้มาตีมิดอ่ะแล้วจังหวะนี้อินิกมากครับมาซ้อนครับได้เข้าเลยขึ้นไปเลยนะและนี่ก็เป็นอีกจังหวะนึงนะครับที่ให้เห็นว่าบลูมาสเตอร์ต้นเกมมันโหดแล้วก็ Thunder Clap เวล3เนี่ยแรงมากนะครับจังหวะนี้เนี่ยมาครับพยายามจะไล่บลูมาสเตอร์ออกจากป้อมนะครับกด Thunder Clap เลยครับโอ้โหแบบเลือดลดไปเยอะเลยเห็นป่ะแล้วก็มีอินิกมากครับเข้ามาแกงพร้อมกับ Disruptor ก็ตบตายไปเลยนะครับแล้วก็เอาป้อมต่อเลยครับอินิกมาเนี่ยเกมนี้งานดีครับก็คือเขาฟาร์มป่าได้เฮมออฟโดมิเนเตอร์มาแล้วก็เอาเซนทอร์เนี่ยมาแก๊งแล้วก็เอาป้อมต่อนะเวลาเล่นอินิกมาฟาร์มป่าเนี่ยให้มีประโยชน์แบบนี้นะคือแบบเราต้องรีบออกของที่มันช่วยอิมแพคเลนได้ซึ่งเกมนี้เขาทำดีมากนะแล้วก็เนี่ยครับทีมไรเดียนครับได้ป้อมเทียน1ไวมากๆซึ่งเป็นอะไรที่ดีสุดๆไปเลยนะเขาก็จะกดดันสเปซเข้าไปต่อจังหวะนี้มาก็โดนดิสรัปขังทางนี้ลัมเซสเดินมาทุบข้างหน้าครับเนี่ยเดเมจเวทอันรุนแรงนะเวลาเล่นบลูมาสเตอร์เนี่ยก็พยายามทำให้เกมออกมาเป็นแบบนี้นะคือเวลาเราพังเลนแครี่เขาได้นะแครี่เขาไม่อยู่เนี่ยก็พยายามดันป้อมให้แตกไวๆนะมันจะเปิดแมปให้เพื่อเราเล่นง่ายขึ้นทำให้แครี่เขาฟาร์มยากขึ้นด้วยนะคือต่อให้แครี่เขาโยกเลนหนีเราแบบเนี้ยแต่ถ้าเราได้ป้อมเทียร์หนึ่งเซฟเลนเขาไวอะแครี่เขาก็จะฟาร์มช้าลงอยู่ดีเพราะเขาฟาร์มป่าใหญ่ตรงนี้ลำบากขึ้นมีโอกาสโดนแก๊งสูงขึ้นนะและนี่เลยครับจังหวะกดอันติครั้งแรกของแรมเซสในเกมนี้นะวิ่งเข้ามาดิฟหลังป้อมเลยครับแล้วก็ทุบสกิล1ก่อนนะแล้วก็อันติอัดหน้าเลยเพราะอันติเนี่ยปุ๊บเราจะแยกออกมาเป็น3ตัวซึ่ง3ตัวเนี้ยมันจะแต่ละคนต่างมีสกิลแล้วก็ต่างตีได้ซึ่งสังเกตว่าเขาเอา3ตัวเนี่ยลุมตบโอราเคิลตายไปเลยนะตัวไฟเนี่ยมันจะตีแรงแล้วมันก็จะมีเหมือนออร่าเรเดียนเผาอะตัวสีเขียวเนี่ยจะมีโยนก้อนหินสตันส่วนตัวสีน้ำเงินเนี่ย
มันจะมีไซโคลนพายุแล้วก็มีดิสเปลลบบัฟของศัตรูในพื้นที่นะแล้วก็มีหายตัวด้วยนะตัวสีน้ำเงินนะคือเนี่ยบลูมาสเตอร์มันซับซ้อนนี้แหละคือพอมันเป็น3ตัวเนี่ยเราก็ต้องคุมแต่ทีนี้ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากมากถ้าเรารู้หลักก็คือตัวไฟเนี่ยก็ปล่อยมันวิ่งตีไปตัวหินเนี่ยตัวดินน่ะก็กดสกิลสตันใส่เป้าหมายแล้วก็ส่วนตัวฟ้าเนี่ยให้เรากดไซโคลถ้าเกิดเราต้องการลบศัตรูออกจากไฟหรือกดวินวอลถ้าเกิดเราต้องการจะเพิ่มเดเมจเวลาตีนะประมาณนี้นะคืออย่างสมมติถ้าผมเล่นเนี่ยผมก็จะให้มันเลือก3ตัวแล้วก็กดแท็บสลับเอาอะไรเงี้ยนะก็ลองไปซ้อมดูได้เอาจริงมันไม่ได้แบบถึงขั้นยากมากขนาดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของคนที่อยากจะฝึกคอมมูนิตี้หลายตัวนะครับและนี่ครับมาดูการเล่นที่โคตรน่าสนใจในเกมนี้นะเป็นเหตุผลนึงที่เลือกรีเพย์นี้มาด้วยครับก็คือการเอาโรชานที่ไวมากครับแล้วบลูมาสเตอร์จังหวะนี้เปิดคลิไล่ทุบโอเลเคิลนะโอเลเคิลหันกลับมาดิสอาร์มแต่มาสไตล์แทนนะดูการออกไอเทมของเขาด้วยนะเขาข้ามบูทข้ามทุกอย่างเพื่อออกวลาดิเมียร์ชิ้นแรกพอบลูมาสเตอร์ได้วลาดิเมียร์ปุ๊บเออร์ซ่าเข้าโรชานได้เลยเพราะว่ามันเหมือนแบบเราออกให้เขาอะเขาก็ได้ดูเลือดใช่ป่ะแล้วพอทีมเขาอะเป็นเวนฟูลมิดเป็นเออร์ซ่าแครี่เป็นบลูมาสเตอร์ออฟเลนมันก็ต้องเล่นเกมไวอะแล้วเนี่ยครับก็คือการที่ทีมในเดียนพยายามจะเล่นเกมไวนะก็คือออกไอเทมแบบรัดมาเลยแล้วก็เอาป้อมให้ไวเอาโรชานอย่างไวแล้วเนี่ยเดี๋ยวคอยดูเขาก็จะแพ็กดันกันต่อนะรวมตัวกันดันป้อมแบบยับๆเลยนะแล้วก็นี่แหละครับจังหวะรุมตีป้อมล่างของทีมเรเดียนนะครับบลูมาสเตอร์ก็จริงๆต้องมาอยู่แล้วนะเพราะเป็นตัวหลักในการไฟท์เลยนะเวลาเราเล่นตัวเนี้ยถ้ามีอันติเนี่ยก็พยายามหาเรื่องใช้นะพยายามออเอาป้อมกับเพื่อนอย่างเงี้ยเพราะว่ามันโหดมากๆนะอันติบลูมาสเตอร์เนี่ยมันจะทำให้ตัวจริงหายไปแป๊บนึงด้วยก็คือสมมติเราโดนลุมฆ่าใช่ป่ะเราโดนลุมฆ่าอยู่แล้วกดอันติเนี่ยเหมือนกับเราหายไปเลยนะเขาจะฆ่าเราไม่ได้ต้องไปฆ่าไอ้3ตัวของเราแทนอะไรเงี้ยซึ่งต้นเกมกลางเกมมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะไอ้3ตัวเราเนี่ยมันจะโหดมากไอ้3ตัวเรามันจะมีโอกาสตายก็ต่อเมื่อมันเลทเกมแบบเลทสุดๆอ่ะถึงจะมีโอกาสนะแต่ต้นเกมกลางเกมบอกเลยว่าไม่มีใครสนใจหรอกเพราะมันต้องยืนแลกเยอะอ่ะแล้วมันตีเจ็บอ่ะแล้วก็พูดถึง Hand of Midas นิดนึงนะเกมนี้เนี่ยสังเกตตรงไอเทมนะอยากให้เห็นว่า Blue Master เนี่ยเขาจะออก Midas กับ Ursa ที่มี Midas มาถามว่าทีมทามิ่งเร็วขนาดนี้ทำไมซื้อ Midas กัน2คนก็เพราะว่ามันเป็นการการันตีที่จะทำให้เขาขึ้นสเกลขึ้นกลางเกมเนี่ยเกมได้ในกรณีที่ว่าต้นเกมเขาเอ็นไม่ได้นึกออกปะฮีโร่ของเขาอะต้นเกมมันเก่งมากอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยการออกไมดัสอะมันทำให้เหมือนลดความเสี่ยงที่จะบุกขึ้นบ้านไม่ขึ้นแล้วแพ้ไปเลยเพราะฟาร์มตามเขาไม่ทันฮีโร่ของเขาเนี่ยเก่งได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไอเทมอะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเอาเงิน 2,000 ไปประกันอนาคตแล้วก็เล่นเหมือนเดิมนะเล่นไวเหมือนเดิมเนี่ยก็ทุบป้อมต่อทุบอะไรต่อแล้วก็นี่เลยครับจังหวะเด็ดๆของเกมนี้ครับเมื่อทีมเรเดียนครับออมิดห้ามาเลยครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยเขากำลังจะถอยครับเพราะว่าเห็นทีมดายเริ่มมากันแต่ทีมดายเนี่ยจะไฟครับเออร์ซ่าเนี่ยวาร์ปกลับไปแล้วนะเป็น4ต่อ5นะไฟนี้ครับไลออนเนี่ยมาดักหน้าสตันได้3ตัวบลูมาสเตอร์ครับอันติเลยครับและเนี่ยคือความโหดของอันติบลูมาสเตอร์นะลุมทุบมาก่อนแล้วดูการใช้สกิลนะครับเขาเอาตัวหินเนี่ยปาหินสตันมาเห็นปะแล้วเนี่ยเขามาบังคับตัวลมแล้วก็พายุเอาโอดีขึ้นไปแล้วก็ลุมตบทัวร์หลอดต่อเอาตัวหินเนี่ยตันทัวร์หลอดต่ออะไรเงี้ยพอเหมือนเวลาปุ๊บตัวจริงก็จะกลับมาในตำแหน่งที่เป็นตัวดินนะตัวสีเขียวนะแล้วสังเกตความอึดนะอึดมากนะเลือดเยอะนะตัวนี้บลูมาสเตอร์เลือดเยอะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเท่าไหร่นะทีมดายเดเมจหมดโดนกิมกลับมาทุบหายเลยนะทัวร์หลอดแล้วกลายเป็นดีซะงั้นครับเมื่อจังหวะนี้ครับDisruptor ครับปัก Observer Ward ครับพยายามจะกิ้มไลออนนะเปิด Kinetic Field เอา Vision แล้วดึงกลับมาได้นะครับ Blumaster จัด Thunderclap ให้อีกทีนึงครับไลออนตายไปเลยนะครับคือจังหวะนี้จะเห็นพลังของการออกไอเทมออร่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นวลาดิเมียร์ Helm of Dominator อะไรเงี้ยนะแล้ว Enigma มี Buckler Headless อะไรเงี้ยไอเทมพวกเนี้ยในไฟท์ประมาณนาทีเท่าเนี้ยต้นๆกลางๆหน่อยช่วยได้ดีมากๆนะครับคือมันทำให้ทีมทั้งทีมมันเก่งขึ้นมากกว่าทีมที่ไม่มีแบบอย่างทีมได้อย่างเงี้ยไม่มีวลาดิเมียร์อย่างเงี้ยความเก่งมันต่างกันเยอะนะอินิกมาบวกเกราะให้ทีมได้อีก2บวกวลาดิเมียร์5อะไรเงี้ย4นะไม่ใช่5 4เป็น6อย่างเงี้ยทั้งทีมเกราะบวก6อ่ะแล้วก็จังหวะนี้ครับเรามาดูสกิล2ของบลูมาสเตอร์กันหน่อยครับซินเดอร์บลูนะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะปาเล่าใส่เป้าหมายนะในบริเวณนะแล้วก็ทำให้เขามีโอกาสตีตัวเองนะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเราทำดาเมจเวทเติมเข้าไปในจังหวะที่โดนเล่าอยู่อะเล่ามันจะติดไฟแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็สโลว์ด้วยนะเรามาลองดูกันนะเนี่ยครับเขาปาเล่าใส่คีฟใช่ป่ะแล้วทุบพื้นการทุบพื้นเนี่ยคือการทำดาเมจให้มันเล่ามันติดไฟอะนะคลิปเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจเพิ่มด้วยแล้วก็มีโอกาสตีตัวเอง 35% นะครับ
ซินเดอร์บลูเนี่ยครับจริงๆมันเป็นสกิลที่ดีนะแต่ระยะเวลามัน5วิเพราะฉะนั้นก็ต้องกดดีๆนะแต่ถ้าสมมุติซินเดอร์บลูทีนึงอ่ะโดน OD กับโดนโทมหลอดพร้อมกันอ่ะเดเมจ2ตัวนั้นจะหายไป 35% เลยนะซึ่งก็ใช่เล่นนะโหใช่เล่นนะแต่เพียงแต่ว่ามันก็ติดแค่5วิแล้วคูลดาวน์ค่อนข้างนานนะครับก็จะไม่ได้เป็นสกิลที่ใช้บ่อยขนาดนั้นเอาเป็นว่าสกิลเนี่ยก็แค่กดไปใส่ตัวเดเมจฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเองนะในทีมไฟนะครับแล้วก็สังเกตจากวันนี้เขาพยายามจะฟาร์มลิงนะครับก็เปิดซินเดอร์บลูใส่คลิปเลนนะครับทุบด้วยทันเนอร์แครบนะครับเก็บครีมนะครับจะโดนฆ่าคาบ้านแล้วก็ตอนนี้ครับเป็นตอนที่บลูมาสเตอร์ครับได้บลิงมาแล้วครับบลิงเนี่ยก็เป็นอีกไอเทมนึงที่ออกกันบ่อยมากครับของฮีโร่ตัวนี้ครับเพราะสังเกตสกิลมันเนี่ยโดยเฉพาะสกิล1ทันเนอร์แครบเนี่ยมันก็ต้องเข้าใกล้นะถึงจะโดนใช่ปะเพราะฉะนั้นการที่บลูมาสเตอร์เนี่ยบิงเข้าไปแนวหลังเลยบิงเข้าไปกลางวงแล้วเปิดด้วยสกิล1แล้วตามด้วยอันติเนี่ยมันเลยโหดมากนะเพราะว่าอย่างที่บอกอันติมันก็ไม่ค่อยมีใครอยากเล็งด้วยอ่ะแล้วนี่ครับเป็นตัวเปิดนี้เลยครับเนี่ยบิงมาทุบใช่ป่ะแล้วอันติอย่างที่บอกนะโอดีโดนสโลว์เดินไม่ออกครับแล้วจังหวะนี้โดนกิมกับอีกโอดีหุบตัวเองแต่ว่าหุบตัวเองเนี่ยมันการกิมไม่ได้ครับจะไปโผล่ตรงนั้นอยู่ดีครับโดนลุมเลเทเลยครับหายไปเลยครับและขณะนั้นเนี่ยบลูมาสเตอร์ก็พายุขึ้นไปตัวนึงเห็นป่ะพายุโอเลคอนขึ้นไปไม่ให้เขาเซฟโอดีนะคือเป็นการไซโคลนที่ดีมากนะช็อตเนี้ยแล้วพอเวลาหมดปุ๊บตัวจริงกลับมาโดนโอดีสกิลมานาหมดก็ซินเดอร์บลูแล้วก็วิ่งออกมาครับโอดีก็ตีตัวเองไปทีนึงครับแต่สุดท้ายไม่รอดนะครับแต่นี่แหละคือให้เห็นในสเต็ปนะว่าโอเคสกิล1อันติอย่างนั้นเลยนะแล้วการไซโคลนโอเลคอนขึ้นไปไม่ให้เขาอันติซ้อนจังหวะแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับและก็นี่แหละครับเกมนี้กำลังสูสีมากๆนะครับทีมเดนเดียนพยายามบุกขึ้นไปแต่ตอนนี้แบล็กยังไม่แตกครับเออซ่าเก็บเอจิสอันที่2มาครับในขณะที่โทมาร์ลเนี่ยฟาร์มอย่างรวยครับมีแบทเทิลฟิลลี่นะครับเซ็งกันยาฉะนะครับแล้วก็จะขึ้นแบล็กคิงบาร์แล้วด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาก็ต้องเร่งกันหน่อยนะครับและนี่แหละครับแต่วันนี้ครับทีมเรเดียนครับก็ได้ออมาอีกรอบนะฮะในเลนกลางที่ป้อมแตกไปแล้วนะครับสมูกันมาเลยครับแต่วันนี้แล้วเออร์ซ่าครับด้วยความหิวครับจะเอาโอเลคเคิลก่อนซึ่งแบดด้วยครับแต่โอดีหุบเออร์ซ่าทิ้งไปก่อนนะบลูมาสเตอร์บิงตามมาแต่โอเลคเคิลก็บล็อกเวทให้ตัวเองดีมากกลายเป็นว่าบลูมาสเตอร์จังหวะนี้ดัมเชสของเราเนี่ยโดนเฮกโดนไลโดนอันติโอดีหายไปเลยครับดูไฟดูไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแต่นี่ครับบายแบ็กมาครับของบลูมาสเตอร์ครับแล้วก็วิ่งมาใหม่ครับคือเขารู้ว่าเขาต้องเอาให้ได้เรื่องอะไรอินิกมาเนี่ยตายเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวสังเกตอินิกมาก็บายแบ็กเหมือนกันนะจังหวะนี้ดีซัปเตอร์ครับก็โดนไล่เก็บมาฉากนี้ตายไปอีกตัวนึงแต่เออร์ซ่าเขายังไม่ถอยครับเออร์ซ่าซุ่มอยู่ครับเบนฟูกลับบ้านไปแล้วนะแต่ดูครับอารมณ์เหมือนยังไม่ได้กลับสักตัวทางนี้บูมเมอร์เซอร์บิงอันติสตันครับเอาหินมาสตันมาครับแล้วก็เอาตัวสีฟ้าโซนโอดีเห็นปะดูเขาคุมตัวนะเอาหินสตันมาอีกรอบนึงจากตัวสีเขียวนะครับจริงๆเขาใช้เมาส์กดเลยนะเนี่ยเห็นเมาส์เขาเลื่อนเลยแล้วก็เอาเมาส์มากดตัวสีฟ้าแล้วก็พายุโทรหลอดขึ้นไปอะไรเงี้ยนะกับร่างจริงปุ๊บโยนซินเนอร์บลูลงไปครับลดเดเมจโทวอลอดได้เยอะเลยครับช็อตนี้โทวอลอดตกเออร์ซ่าไม่เข้าครับแล้วก็เอนเลดออกมาบิงไปทันเนอร์แคปกดคลีตบไลออนแล้วก็วิ่งออกมานะดูนะแล้วก็รอคูลดาวน์บิงเห็นไหมไม่วิ่งเข้าไปสดกับโทนะเพราะสดกับโทคือตายอยู่แล้วนะพอเออร์ซ่ามีชีวิต2ครับสังเกตเอจิสช็อตนี้ช่วยได้เยอะมากนะสังเกตเอจิสช็อตนี้นะมาอันติที่เหลือวิ่งหนีแล้วทีมเขากลายเป็นว่าได้เก็บ2ตัวคือได้โอเรเคิลกับได้ไลออนแล้วก็เพื่อนเนี่ยมากันหมดเลยครับเห็นไหมคือไอ้ลิลลับที่ตายไปอ่ะก็เกิดแล้วก็วิ่งมาใหม่แล้วอ่ะอินิกมานี่จริงๆไม่ได้บายแบ็คด้วยซ้ำอ่ะก็คือเกิดแล้วก็วิ่งมาใหม่กันหมดเลยอ่ะช็อตเนี้ยแล้วนี่ครับก็ได้ฆ่าบาแลกไปเลยครับแล้วก็การที่มีออร่าเวนฟูลเนี่ยก็ทำให้เขาไหลมาเอาป้อมล่างต่อเลยนะคือปกติเนี่ยแบกอย่างโปรจะให้ดูเกมที่มันคัมแบ็กมันจะนานไงแต่เกมนี้เนี่ยไวมากครับเนี่ยครับรูมาสเตอร์ครับบิงเข้ามาเลยนะแล้วโทวอลอดแบ็คคิงบาร์ตีเนี่ยสังเกตโทวอลอดตีแบบตีลำบากอ่ะบลูมาสเตอร์มันไม่ได้เป็นตัวที่ตีง่ายนะถ้าเกิดของยังไม่เยอะเนี่ยครับหน้าหายหมดเลยครับช็อตนี้ฮะโอดีคือตายไปเลยนะจากการเปิดของบลูมาสเตอร์ครับแล้วซินเดอร์บลูเนี่ยก็สังเกตเขากดรัวๆนะซินเดอร์บลูสกิล2กดรัวๆเลยสกิล3ก็แทงโทวอลอดได้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นอีเวชั่นด้วยอีเวชั่น 80% เท่ากับว่าโทวอลอดตีโดนแค่ 20% เท่านั้นเองนะครับคือสกิล3เนี่ยโกงมากนะครับถ้าใช้ดีๆช่วงต้นเกมที่ฝั่งตรงข้ามยังไม่มีอะไรแก้ทางไม่มีมังกี้คิงบาร์อะไรเงี้ยโกงมากนะสกิลเนี้ยเจออันติโทน่ะกดสกิล3เนี่ยสวนเข้าไปอ่ะโอ้โหโทเงิบเลยนะครับเอาจริงผมว่าบลูมาสเตอร์เป็นตัวแก้ทางแครี่ที่แบบ
ไม่ชอบออกมังกี้คิงบาร์ได้ดีมากๆตัวนึงแบบโอดีทวารอดอย่างเกมเนี้ยที่เขาเจอลูมาเซอร์เป็นตัวที่สู้ได้ดีมากนะครับจากทั้ง2สกิลเลยจากทั้งเซนเดอร์บลูและไอ้ดรังเก้นบอลเลอร์เนี่ยมันทำงานคล้ายๆกันคือทำให้แครี่ฝั่งตรงข้ามชีวิตลำบากตีไม่โดนนะแล้วก็ช็อตนี้ครับก็กดไพรมอลสปีดครับเพื่อที่จะเอ็นเลยนะไอ้ตัวสีเขียวของเราเนี่ยมันมีสกิลที่ทำให้ตบป้อมตบตึกแรงขึ้นด้วยนะไอ้ตัวสีเขียวอะแล้วก็เนี่ยครับบลูมาสเตอร์ลำเซสครับก็ชนะไปโดยเวลาแค่25ทีเองครับเกมนี้ฮะอินิกมานี่ไปแบ็คโฮไปแบ็คโฮเขาได้บ่อน้ำถ่วงเวลานะคือจริงถ้าทีมได้กันได้นี่ก็อาจจะมีสิทธิ์สวนเหมือนกันนะแต่ก็คือทีมเรียนก็ไม่ให้โอกาสเลยครับจบไปอย่างไวนะฮะและนี่ก็คือบลูมาสเตอร์นะครับไอเทมแบบนี้เนี่ยเอาไปเล่นตามก็ออกได้หมดเลยนะมันค่อนข้างอเนกประสงค์อยู่แล้วนะก็เป็นรัดเมียนะเป็นบลิงนะครับไมดัสเนี่ยแล้วแต่เกมนะถ้าเกมไหนไม่สบายมากไม่ต้องออกก็ได้แต่ส่วนใหญ่บลูมาสเตอร์มันควรจะสบายไงเพราะมันเป็นตัวพังเลนไงมันก็ควรจะได้ซื้ออ่ะนะลำดับไอเทมเนี่ยก็ตามสถานการณ์แต่โดยรวมซื้อแบบนี้ได้เลยนะครับการอัพสกิลก็อัพ1นำได้เลยแน่นอนนะครับแล้วเกมนี้เขาอัพซินเดอร์บลูตามมาต่ออัพไอดังเก้นโมเลอร์ไว้2นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันระยะเวลาเท่ากัน5วิเท่ากันโอกาสติดคีเท่ากันมันได้เพิ่มแค่เดเมจคีแล้วก็คูลดาวน์น้อยลงนิดนึงแค่นั้นเองนะเขาไปอัพซินเดอร์บลูเอาไอเปอร์เซ็นต์อัดตัวเองให้มันเยอะขึ้นดีกว่าอะไรเงี้ยนะจริงก็แล้วแต่นะผมรู้สึกว่าไอดังเก้นโมเลอร์กับซินเดอร์บลูเนี่ยอัพอันไหนตามมามันไม่ได้มีผลขนาดนั้นแต่อัพทันเดอร์คลาสเต็มเลเวล7ละกันนะครับวันนี้โอเคเอาไปลองเล่นแล้วเป็นยังไงก็บอกกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยลาก่อนก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องลาก่อนเดลต้าทูแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ